กลับเรียนธรรมธานที่เคารพดิฉันสุพัชรีธรรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตหารือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจำนวน3เรื่องด้วยกันนะคะ เรื่องแรกค่ะขอให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะโดยกรมทางหลวงชนบทช่วยเร่งดําเนินการในการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองพัทลุงถนนใบพาสซึ่งเป็นฝั่งด้านเหนือนะคะในส่วนของพื้นที่ของอําเภอควนขนุนต่อเชื่อมกันกันกบอําเภอเมืองเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในชุมชนเมืองและรองรับการคมนาคมขนส่งในอนาคตด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจและออกแบบนะคะในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งในพื้นที่หมู่ที่5ตบําลควนขนุนอําเภอเขาเชยสนจัังหวดพัทลุงเพราะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำนะคะช่วงน้ําท่วมนี่ก็จะเป็นการทําลายแปลงเกษตรของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องที่3ค่ะขอให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาได้อุดหนุนสมทบการก่อสร้าง ปรับปรุงตเตาเผาศพปลอดมลพิษของวัดหัวหมอนตําบลนานโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทรลุงค่ะเพราะในบริเวณรอบๆของวัดนะคะเป็นแหล่งชุมชนพี่น้องอยู่กันหนาแน่นได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของควันมลพิษในการเผาศพเป็นอย่างยิ่งค่ะ เรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานขอให้กมปปร,รมสรรพสานมิตรนะคะช่วยดูแลควบคุมกำกับและออกมาตรการในการผลิตสุราเถื่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะคะจากการผสมสุราเถื่อนที่ที่มีส่วนผสมเมทานอนอยู่นะคะแล้วก็กระทบต่อการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ